วันนี้นะพวกเราก็ได้มาที่ย่านสำเพ็งเภารัฐสะพานหันนะเขาประสบปัญหาที่ค้าขายได้น้อยลงกว่าช่วงโควิดอีกนะฮะเราอยากให้เศรษฐกิจดีๆให้ค้าขายเหมือนเดิมอ่ะก็อย่าไปบ้ากับอีดิจิตอลเงินอากาศอะไรมันจับต้องไม่ได้เพราะมันมีอำนาจแล้วมันเป็นของรองอะไรก็ได้ใช่ประเทศจะเป็นของมันต้องนี่ก็ช่วยเหลือตัวเองหมดไปมาก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์มาดูก็ถ่ายลงโทรทัศน์ทีวีก็เหมือนเดิมตรงนี้ที่เขาอยู่ได้นี่คือคนเขายังเข้าสำเพ็งถ้าหรือกิฟต์ช็อปหรือทุกสิ่งอย่างคือคนต้องมาซื้อสำเพ็งใช่แล้วคือเขาหาข้าวกินเขาคือเข้ามากินแถวนี้อันนี้คือได้หลงได้หลงมาไม่ได้ว่าไม่ได้จัดงานไปช่วยมาช่วยเหลือโควิดยังพอได้อยู่โควิดยังดีกว่านี่แสดงว่าของกินยังแสดงว่ามันไม่ไหวแล้วนะโอ้แต่ฟังแล้วใจหายนะพี่บอกว่าเจนเนี่ยตอนที่ยุคตัวเนี้ยแย่ที่สุดเลยตอน70กว่าปีคือแย่ที่สุดเลยลูกพี่เจน4อายุ40กว่าแล้วอันนี้แย่สุดแล้วตอนนี้ไม่มีแย่กว่านี้อีกแล้วทำยังไงก็คลองไปอะค่ะได้เห็นใจครับผมมันการค้าเก่าแก่แล้วก็ไม่อยากจะให้มันหมดเพราะมือเราช่วยกันซื้อเงียบแล้วเนี่ยที่อื่นไม่ต้องเป็นสามเพลงเด็กเมื่อก่อนนี้มันแน่นจนแบบเดินเบียดกันเลยเงยไม่ได้ชิดกีดกระเป๋าสบายเลยไม่รู้เลยชิดมันทำงานตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะมันไม่แน่นแล้วขายมา30กว่าปีไม่เคยเป็นบางวันไม่ได้ประเดิมวันนี้ขายของอะได้แค่200กว่าบาททุกวันนี้เราค้าขายไม่ได้จริงๆนะนี่มันพูดเรื่องจริงเลยนะจริงเลยนะเราเป็นหนี้เลยทุกวันนี้หนี้นอกระบบเราก็มีหนี้ธนาคารในระบบก็มีเมื่อคนเฝ้ารัดอยู่กันมา40 30กว่าปีไม่เคยเป็นเมื่อก่อนนี่คนจะเดินกันเต็มเลยเสาร์อาทิตย์นี่ห้ามจุดเลยนะลูกค้าจะเยอะมากสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เหรอหยุดไปเถอะโควิดหนูยังขายผ้าปิดปากได้ขายดีทุกวันขายยกพับยังได้โควิดยังได้สมัยฟองสบู่แตกก็ยังไม่ถึงขนาดนี้แต่ตอนนี้ทำไมมันถึงเงียบแย่ฝืดมากอะไรจะบอกรัฐบาลหน่อยให้ช่วยหน่อยจะให้ช่วยให้รัฐบาลช่วยอะไรช่วยออกไปได้ไหมไปเร็วเลยบางคนก็บอกว่าเขาทำฟ้าหน่อยช่วยทำให้เศรษฐกิจดีหน่อยให้คนมาเดินของพี่ไม่ได้ของพี่ก็บอกให้ไปดีกว่าคือมันเข้าเผื่อมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเผื่อไปจะดีขึ้นเมืองนอกอย่างเดียวไปใช้เงินเราอยากให้เศรษฐกิจดีๆให้ค้าขายเหมือนเดิมอ่ะครับเราขอแค่นี้เราไม่ได้ขออะไรเราขอแค่อยากมาขายดีเหมือนแต่ก่อนลูกค้าเราอ่ะพอเขาไม่มีเขาขายของไม่ได้มันก็มาถึงเราไงใช่ใช่เขาเรียกว่ามันไปเรื่อยๆไปเหมือนลูกโซ่ไงใช่ครับไปตู้ไปนี่ไปนั่นไปเยี่ยมตรงนู้นไปเยี่ยมตรงนี้โอ้ไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าเขาอยากรู้เงินดิจิตอลหมื่นเนี่ยถึงหมดหวังไปแล้วถ้าเขาจะให้เขาให้ตั้งนานแล้วนะไม่เคยที่จะได้ไม่เคยที่จะขอด้วยอ๋อเคยจะได้ก็อย่าไปบ้ากับอีดิจิตอลเงินอากาศอะไรมันจับต้องไม่ได้แล้วก็แต่ละอันก็คือเอาไม่ได้แล้วก็ไม่รู้เอาแบบไหนคนเฒ่าคนแก่80 90ก็ไม่รู้เอาแบบไหนคนมีอำนาจก็ใช้เงินซื้อเงินก็ไปซื้ออำนาจมีเงินแล้วขนาดนี้จะมาเล่นทำไมอย่ามาเล่นสิใช่แต่เขาเล่นเพราะเขาจะซื้ออำนาจใช่ถูกไหมครับว่ามันมีอำนาจแล้วมันไปต่อรองอะไรก็ได้ได้หมดประเทศจะเป็นของมันลูกฝากเสียงสะท้อนของพ่อค้าแม่ค้าไปนะให้ถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะอยากให้ลงมาช่วยนะพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่ต้องการอะไรมากนอกจากที่ให้เขาได้ค้าขายได้ให้คล่องขึ้นกว่านี้ตอนนี้เขาฝืดมากนะแล้วก็ข้าวของแพงขอเชิญชวนนะให้พี่น้องชาวกรุงเทพเรานะครับที่เคยมาช้อปปิ้งที่คลองอ่างสำเพ็งเผารัฐสะพานหันนะครับให้มาช่วยกันจับจ่ายใช้สอยชื่อของนะมาเดินเที่ยวมาเดินซื้อของเหมือนที่เคยเป็นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจย่านนี้นะครับให้เขาดีขึ้นให้พ่อค้าแม่ค้าเขาอยู่ได้นะฝากให้มาช่วยกันเที่ยวช่วยกันอุดหนุนพี่น้องย่านนี้ด้วยครับผมครับขอบคุณครับ